ครับสำหรับการวางแผนมาในภูเก็ตต้องวางแผนไกลๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องกระเป๋าสตางค์ของท่านนะครับแต่สำคัญคืออย่างนี้ครับถ้าวางแผนปุ๊บเราจบได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยภูเก็ตไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับว่าเราจะต้องจ่ายเงินมากมายเสมอไปถ้าวางแผนตั้งแต่นะครับเรารู้ว่าภูเก็ตตอนมีวันที่18 19พฤษภาคมปี2567แปลว่าเราควรวางแผนแล้วครับจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าเราลงทะเบียนก่อนนะครับก็คือลงสมัครก่อนแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเลยรีบบุ๊กโรงแรมล่วงหน้าก่อนเลยเพราะฉะนั้นการวางแผนคือ 1. เรื่องการเซฟเงินที่เรามาได้ด้วย 2. นะครับวางแผนว่าเราจะมาวิ่งและมาแถมพกเรื่อง experience การท่องเที่ยวอย่างไร 3. นะครับอยากจะไปที่ไหนที่แบบรู้สึกว่าเราที่มันเป็นเทรนด์หรืออะไรต่างเช็คในตัว Google ของท่านวางแผนดีๆนะครับมาก็ทั้ง3สิ่งนี้พอวางแผนมาแล้วมาแล้วเราคิด imagine ภาพเลยครับเครื่องบินมาแล้วมาลงตุ๊บมาแล้วเราวางแผนใช้แอปพลิเคชันก็ได้หรือจะจองมาเป็นหลายคนคาพูก็ได้นะครับหรือในแง่ของตัวการ booking เราจะรวมเป็นโฮสเทลก็ได้หัวหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่300บาทขึ้นไปจน700บาทถ้าเราไม่มาในการนักวิ่งที่จะนอนด้วยกันโฮสเทลสนุกดีครับแล้วดีไซน์ที่ภูเก็ตดีไซน์นานาชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สะอาดสะอ้านดีปลอดภัยดีทุกอย่างดีหมดเรื่องอาหารการกินนะครับคือภูเก็ตเยอะมากมายมหาศาลเป็นเมืองแกสโทรโนมีเราเรียกว่า City of Gastronomy เพราะฉะนั้นวางแผนแล้วเนี่ยไม่ได้โอ้บอกภาษาฝรั่งแล้วแกสโทรโนมีจะแพงไม่จริงนะครับราคาของภูเก็ตราคาเท่ากับต่างจังหวัดในประเทศไทยหรือในกรุงเทพมีหมดแหละครับเพียงแต่เราต้องเลือกร้านให้ถูกไปที่ถูกทางหรือทำยังไงให้เซฟเงินเพราะขึ้นอยู่กับท่านเลือกแต่แนะนำว่าวางแผนล่วงหน้ามาภูเก็ตแล้วจะได้ experience ชัวร์เลยครับกลับไปรวมถึงตัวการวางแผนของเราคือวางแผนว่าเราจะต้องแต่งตัวมาอย่างไรมาวิ่งอย่างไรเพราะตากล้องที่นี่เยอะมากวางแผนแล้ววางแผนต้องเตรียมกล้องวางแผนต้องเตรียมมาที่จะทำ vlog ทำบล็อกของเราหรือจะเป็น YouTube ทำทุกอย่างที่เอาคอนเทนต์กลับไปเนี่ยโชว์เพื่อนเป็นสเตตัสโชว์เลยว่าเรามาวิ่งภูเก็ตอย่าวิ่งระยะเดียวนะแนะนำให้แจมเลยเขามีวิ่งปาร์ครันภูเก็ตก็จะมีคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยเป็นหมูหมากาไก่เอามาเลยครับเขามีจูงหมามาวิ่งจูงอะไรมาวิ่งเขาเรียกปาร์ครันแล้วก็มีลูกอันนี้แจมได้ไม่มีปัญหาหรือจะไปวิ่งคันเลอร์ฟันรันกับเขาชื่อบูทรีภูเก็ตเป็นลวนน้ำที่หลังจากวันที่19เขาก็มีวิ่ง5รันเป็นวิ่งสาดสีเพราะฉะนั้นมีแผนหลายอย่างมาไม่ต้องวิ่งระยะเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เราวางแผนล่วงหน้าดูโปรโมชั่นดีๆในภูเก็ตตอนเฟสนะครับเพราะในกรณีแบบนี้ติดตามเพจตลอดเวลามากดไลค์กดแชร์เยอะๆเรามีอะไรเราแจกให้เราเตรียมให้เราเอาวอลเชอร์ให้เราเอาส่วนลดให้เราคอมพลีเมนทารีให้หลายๆอย่างมากเราอยากให้ทุกคนมาภูเก็ตนะครับแล้วก็มาร่วมกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตตอนที่จะสร้างเอ็กซ์เพรียนซ์งานวิ่งอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจเชื่อว่าเราพวกเราทีมงานของเราคณะงานเราก็พยายามจะทำเต็มที่และทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกๆคนนะครับลูกเพจของวิ่งแถวบ้านเนี่ยมาในงานวิ่งภูเก็ตตอนเราวิ่งสนุกที่สุดครับ